ทุกคนลดมากดูห้องสินี่คือบรรยากาศนะฮะห้องบางหลังโฮสเทลทุกคนแต่ละห้องจะเป็นแบบนี้หน้าห้องนะฮะใส่ใจในรายละเอียดมากทุกคนแล้วก็เราสามารถเห็นด้านนอกคือย่านวังหลังจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะออกไปก็จะเป็นถนนคนเดินออกไปก็จะเป็นตลาดนะตลาดวังหลังซึ่งแบบคนเยอะมากร้านค้าเยอะมากเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปศิริราชไปวัดระฆังพัทราวดีเทียเตอร์ข้ามฝั่งไปก็เป็นท่าพระจันทร์ดูห้องก่อนทุกคนกรี๊ดมากทุกคนดูสิบรรยากาศแอร์เย็นฉ่ำนะฮะอันนี้คือสภาพที่แบบเรามาสักพักนึงแล้วไงมันก็เลยมีบรรยากาศแบบว่านอนชาร์จแบตนะฮะแต่เราก็ต้องการความสดถูกไหมไม่ต้องผักชีโรยหน้าล่ะต้องการบรรยากาศสดสดสวยๆซิงๆแบบนี้เลยทุกคนดูสิห้องนงห้องน้ำอุปกรณ์พร้อมห้องน้ำในตัวที่เป่าผมเตารีดยังมีเลยบางโรงแรมไม่มีนะฮะเตารีดรอที่รองรีดแผ่นรีดไม้แขวนเสื้อซิงซึ้งครบครันเตียงโยกได้ดูสิทุกคนแข็งนุ่มสบายนะฮะเตียงนี้ตรงนี้อันนี้ที่อื่นไม่มีนะโรงแรมทั่วไปไม่มีนะเดี๋ยวนี้โฮสเทลเราใช้คำว่าโฮสเทลเพราะมีความเป็นความอบอุ่นนะฮะบรรยากาศแบบบ้านนะฮะเหมือนอยู่ในครอบครัวดังนั้นโฮสเทลจะมีทั่วไปตามเมืองนอกหรือว่าเมืองไทยก็จะมี2แบบห้องเดียวแบบนี้โทรทัศน์นี่ยังไม่ได้เปิดโทรทัศน์นะฮะแล้วก็เป็นห้องรวมที่เป็นบังเบดแต่ที่นี่จะเป็นห้องเดียวหมดเลยนะมีห้องมีแอร์เรียบร้อยจากทุกคนนะบรรยากาศขอโทษไม่อยากจะเซฟนี่มีมินิบังมินิบาร์ครบครันหมดเลยทุกคนจ้ะแต่วันนี้เราได้เขาเรียกว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดตรงก๋วยน้ำไทยมาทานทุกคนตรงย่านนี้ถ้าเป็นครัวสุวรรณาจะดังนะจะมีต้มเลือดมงเลือดหมูตอนตั้งแต่7โมงเช้าเดินออกไปตรงนี้เลยทุกคนเรายังไม่ได้เก็บบรรยากาศนะเพราะมาถึงครุกแต่ในห้องเพราะแบตหมดเมมเต็มแต่อันนี้เราได้มาจากร้านก๋วยน้ำไทยก๋วยเตี๋ยวไก่ดังมากมีข้าวขาหมูอร่อยแล้วก็ข้าวมันไก่อร่อยขอบอกว่านี่คือกรี๊ดเลยนะน้ำจงน้ำจิ้มน้ำจิ้มขาหมูจะแยกกับน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะกระทงกระเทียมเม็ดเล็กคือกระเทียมโทนแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากของขาหมูนะฮะพูดถึงขาหมูของเฮียชัยเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้คือน้ำซุปนะจริงๆน้ำซุปอีกแบบนึงแต่นี้เขาแถมให้เป็นแบบพิเศษอยู่แล้วนะฮะเป็นน้ำซุปผักกาดดองอร่อยมากชื่นใจทุกคนดูสิเห็นไหมมันอยู่ในครอบครัวไหมจริงๆออกไปเนี่ยก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศแต่นี้ยังไม่ได้ไปจ้ะเราต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเมมเต็มแบตต้องพร้อมนะจ๊ะทุกคนบางทีเดินอยู่นะฮะอุณหภูมิมือถือร้อนถ่ายไม่ได้อีกทุกคนแต่ขอบอกช่องนี้ถึงจะเป็นช่องที่เพิ่งจะทำไม่นานนะแต่มีโฆษณาเข้าเป็น 3-40 ตัวแล้วนะจ๊ะเบนก็มาจ้ะโตโยต้าโตชิบ้าแล้วก็พูดเยอะมากตำตุงรถอีซูซูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะจริงๆค่ะนะฮะอุ้ยเยอะอ่ะเยอะจนแบบเหมือนกับเวลาอารมณ์แบบเราเล่นหนังมา100กว่าเรื่องจนนึกไม่ออกว่า